คุณผู้ชมคะพรุ่งนี้ค่ะเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะทำให้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก็จะมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากค่ะทยอยเดินทางกลับจากภูมิลำเนาแล้วก็จากการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะคะสำหรับการเตรียมการรองรับการเดินทางกลับของพี่น้องประชาชนทางรถไฟและประชาชนที่เดินทางจะต้องมีรถกลับไม่มีปัญหาในเรื่องของการตกค้างตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปสอบถามกันกับคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะถ้าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของภาพรวมการเดินทางนะคะกลับบ้านของพี่น้องประชาชนในขณะนี้ที่เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าติดตามข่าวมาแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยเริ่มที่จะเดินทางกลับเข้ามากรุงเทพแล้วด้วยอะค่ะใช่ครับก็การเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับแต่ว่ายังมีจำนวนไม่มากนะครับก็ยังใช้รถในเที่ยวปกติเนี่ยนะครับในการให้บริการเนี่ยได้อย่างไม่มีปัญหานะครับสำหรับการเตรียมการนะครับซึ่งเราคาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้โดยสารที่เดินทางกลับมากที่สุดก็คือตั้งแต่วันที่15ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเราเตรียมรถเนี่ยไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนช่วงเย็นนะครับในการเดินรถเที่ยวขากลับเนี่ยตั้งแต่วันที่15จนถึงวันที่19เนี่ยไว้18ขบวนนะครับโดยมีการส่งสถิติการเดินทางในปลายทางนะครับทั้งหมดเนี่ยที่ต้นทางไปปลายทางที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเราส่งตัวเลขตรงเนี้ยมานะครับเพื่อที่ในเรื่องการจัดเตรียมเที่ยวขบวนรถนะครับซึ่งก็คาดว่าไม่น่ามีปัญหาในเรื่องการให้บริการนะครับสิ่งหนึ่งที่เราค่อนข้างเป็นกังวลก็คือความไม่สะดวกสบายนะครับในเรื่องของการโดยสารรถนะครับก็อาจจะมีความหนาแน่นบ้างนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นทุกช่วงเทศกาลที่มีการใช้บริการของพี่น้องประชาชนจำนวนมากๆนะครับแต่ว่าในเรื่องการให้บริการแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการตกค้างของพี่น้องประชาชนในแต่ละวันครับค่ะในช่วงที่ประชาชนที่เดินทางกลับแล้วก็ใช้บริการวันแรกๆนี่นะคะที่เดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้มีคนมาใช้บริการนี้ประมาณเท่าไหร่อะคะก็อย่างนี้ครับตั้งแต่เราให้บริการนะครับมาคือตั้งแต่ช่วงวันที่9นะครับจนถึงวันที่13เนี่ยนะครับเที่ยวขาไปเนี่ยจะมีผู้โดยสารเนี่ยเดินทางอยู่ประมาณ500,000เศษนะครับค่ะครับ500,000คนและขากลับนี่คาดว่าน่าจะประมาณเท่าไหร่คะถ้าเริ่มแต่วันพรุ่งนี้ตัวเลขไม่ต่างกันมากมายครับไม่ต่างนะครับส่วนใหญ่จะใกล้เคียงกันเพราะว่าผู้ที่เดินทางมาก่อนก็จะเดินทางกลับก่อนผู้เดินทางมาหลังก็จะกลับค่ะก็คือตอนนี้แผนที่รองรับไว้ก็คือวันที่15ถึง19เมษายนนี้ก็จะมีเพิ่มในส่วนของขบวนรถไฟเพิ่มอีก18ขบวนนะคะใช่ครับใช่ค่ะอย่าง18ขบวนที่เพิ่มเข้ามาสำหรับให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะจะเสริมนะคะในส่วนของขบวนรถไฟภาคไหนมากที่สุดนะคะก็ทุกครั้งนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเนี่ยก็จะมากที่สุดค่ะครับลงมาก็คือภาคเหนือส่วนภาคใต้เนี่ยนะครับในเรื่องการเดินรถเนี่ยก็จะเป็นปกติครับก็จะไม่ค่อยมีการเสริมในเรื่องของรถอะไรมากเท่าไหร่นะครับค่ะอย่างวันพรุ่งนี้ที่ท่านบอกว่าน่าจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยทยอยเดินทางกลับมาเป็นจำนวนมากนี่น่าจะอยู่ในช่วงของเวลาไหนอะคะก็ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับต่อช่วงเย็นเพราะเราจะมีรถเดินทางตลอดทุกวันค่ะเรามีแผนรองรับไหมคะถ้าเกิดว่ามีกรณีเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาผู้โดยสารตกค้างขึ้นมาเราจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรบ้างถึงแม้ว่าในช่วงขาไปยังไม่พบปัญหาค่ะที่เรามีการเสริมในเรื่องของโบกี้รถนะครับจำนวนผู้โดยสารที่เข้ามาจองตั๋วอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราจะมีโบกี้เนี่ยนะครับที่อยู่ตามแผงตามเขตต่างๆเนี่ยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าคงไม่น่ามีปัญหานะครับในเรื่องของการเพิ่มโบกี้รถสำหรับการให้บริการนะครับปัญหาอย่างที่จะพบก็คือในเรื่องของความแออัดนะครับในเรื่องของผู้โดยสารนะครับในการเดินทางเท่านั้นครับค่ะผู้โดยสารก็เดินทางมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะก็ประมาณ 500,000 กว่าคนที่จะต้องเดินทางกลับเพราะฉะนั้นในเรื่องของมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยบนขบวนของรถไฟนี่เรามีมาตรการอย่างไรบ้างอะคะมาตรการการดูแลด้านความปลอดภัยบนขบวนรถเนี่ยนะครับก็จะมีการประสานกำลังนะครับตำรวจรถไฟแล้วก็เจ้าที่ของการรถไฟเองนะครับในการดูแลด้านความปลอดภัยก็คือใช้แผนแบบขาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าจะมีการเดินตรวจตาเป็นระยะของผู้มีหน้าที่อยู่แล้วเพราะที่ข้อ2นะครับเรามีสัญญาณเตือนภัยนะครับสำหรับโบกี้รถนะครับรถนอนนะครับที่มีติดตั้งไว้ให้กับผู้โดยสาร
คือมีเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถกดปุ่มตัวนี้แหละครับแล้วมันสัญญาณเนี่ยมันจะไปดังที่บริเวณที่เจ้าที่เนี่ยเขาพักหรือว่าเขาอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับค่ะเพราะว่าในช่วงที่ว่างเว้นจากการเดินตรวจตาเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของ การเกิดเหตุฉุกเฉินได้เนี่ยเราก็ได้เตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ครับค่ะอย่างระยะเวลาในการตรวจตาความปลอดภัยบนขบวนรถไฟนี่ห่างกันประมาณเท่าไหร่อะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มในส่วนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไหมคะอันนี้เราให้เดินตรวจตาทุกครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งอันนี้เราต้องดูความเหมาะสมในเรื่องของการรบกวนเวลาพักผ่อนของผู้โดยสารด้วยนะครับในเรื่องของการเสริมเนี่ยเรามีตำรวจรถไฟนะครับที่ระดมเวรกันมาแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของเจ้าที่ในส่วนของการรถไฟเองนะครับที่เราก็ระดมเวรขึ้นไปในเรื่องของการให้บริการผู้โดยสารด้วยนะครับค่ะอย่างนี้พี่น้องประชาชนเองอาจจะต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้างในการเดินทางในช่วงนี้กับคนที่เยอะๆแบบนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่ผมเป็นกังวลแล้ววันนี้ผมมาตรวจเยี่ยมที่สถานีสุรินทร์นะครับที่เขตลุบลเนี่ยนะครับก็ได้เตือนผู้โดยสารถึงเรื่องของการใส่เครื่องประดับที่มีค่านะครับประเภททองนาฬิกาแหวนเนี่ยก็คืออยากให้เก็บให้มิดชิดมากกว่าการที่จะใส่แบบไปล่อหูล่อตาผู้โดยสารที่ประกอบค่ะครับค่ะก็อาจจะที่เราเป็นห่วงอ๋อเครื่องประดับสิ่งมีค่าต่างๆของมีค่าต่างๆก็เก็บเอาไว้อย่างมิดชิดนะคะเพื่อไม่ให้ล่อหูล่อตาสำหรับมิจฉาชีพด้วยนะคะทีนี้เนี่ยวันที่พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับมาวันพรุ่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมากไปจนถึงวันที่19เมษายนเนี่ยนะคะการจราจรโดยรอบค่ะพื้นที่ของสถานีรถไฟหัวลำโพงเราจะมีการดูแลกันอย่างไรบ้างอะคะก็ผมมีการประสานทางเจ้าที่ตำรวจจราจรนะครับแล้วก็สน.ท้องที่นะครับความอำนวยความสะดวกในเรื่องของด้านการจราจรนะครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งระบายรถนะครับสาธารณะที่จะเข้ามาให้บริการผู้โดยสารนั้นนะครับมีการประสานกับทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับในการจัดรถหมุนเวียนนะครับที่จะเข้ามารับผู้โดยสารที่จะเดินทางจากสถานีบนรถไฟหัวลำโพงด้วยครับค่ะก็มั่นใจนะคะว่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรติดขัดที่บริเวณนี้ฮะเพราะว่าเราเอาปัญหาอุปสรรคในแต่ละช่วงเทศกาลมาปรับปรุงในเรื่องการพัฒนาการให้บริการนะครับค่ะท่านผู้ว่าคะนอกจากความปลอดภัยบนขบวนรถไฟแล้วตามสถานีต่างๆล่ะคะอย่างหัวลำโพงหรือว่าตามต่างจังหวัดเรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นมากขึ้นไหมคะสำหรับสงกรานต์อันนี้เราหนึ่งเราใช้กำลังในท้องที่นะครับค่ะถ้าจังหวัดนี้ก็จะใช้กำลังท้องที่นั้นค่ะในเขตรับผิดชอบนะครับกำลังเจ้าที่ทหารตามมณฑลทหารนะครับที่อยู่ในเขตรับผิดชอบนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลด้านความปลอดภัยเนี่ยนะครับเราก็จะมีการประกาศเตือนผู้โดยสารอยู่ตลอดเวลาค่ะก็จะมีในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยอยู่แล้วพี่น้องประชาชนก็มั่นใจได้นะคะในส่วนของการเดินทางนะคะครับค่ะอย่างปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินการต่างๆในช่วงของสงกรานต์ปีนี้นี่พบปัญหาอะไรบ้างไหมคะก็ค่ะท่านผู้ว่าคะที่แน่ๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของความแออัดและเบียดในขณะเดินทางด้วยรถไฟนะครับค่ะที่บ้านที่ผมเรียนนะครับว่าเกิดจากการใช้บริการของคนหมู่มากนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้บ้างนะครับซึ่งหลังจากเทศกาลสงกรานต์ผ่านไปนะครับเราก็มีการรวบรวมในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับมาประชุมเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพบริการให้มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับค่ะเห็นบอกว่าจะมีการจดสถิติแล้วก็ข้อเรียกร้องต่างๆของพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะมาปรับปรุงแก้ไขกันด้วยนะคะครับใช่ครับค่ะในช่วงของการเดินทางกลับแบบนี้ของพี่น้องประชาชนเองท่านผู้ว่าอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนบ้างนะคะก็ถ้าท่านใดแบบเสร็จสิ้นภารกิจแล้วนะครับแล้วก็ว่างเว้นนะครับภารกิจที่จะต้องทำแล้วเนี่ยครับมีความประสงค์อยากจะเดินทางกลับเนี่ยก็ทยอยเดินทางนะครับเข้าสู่สถานีได้หรือติดต่อสอบถามนะครับยังสถานีปลายทางนะครับที่ท่านเดินทางมานะครับท่านจะได้รับทราบถึงข้อมูลในเรื่องของเที่ยววิ่งของรถนะครับเวลาการเดินรถนะครับเพื่อที่ท่านได้เตรียมตัวอย่างเหมาะสมสำหรับเวลาการเดินทางนะครับค่ะในส่วนการเดินทางกลับก็ยังมีในส่วนของรถไฟฟรีให้บริการพี่น้องประชาชนนะคะนี่ฮะมีในเรื่องของการเสริม18ขบวนเป็นรถไฟฟรีหมดอ๋อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะคะค่ะท่านคะถามอีกประเด็นนึงค่ะกรณีของห้องน้ำภายในสถานีรถไฟหัวลำโพงค่ะที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดนะคะก็จะทำเป็นลักษณะของห้องน้ำระบบอัตโนมัติที่ทันสมัยด้วยอยากทราบว่าได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างอะคะผมว่าเสียงสะท้อนเข้าไปที่สื่อเนี่ยมากกว่าที่เข้ามาที่ผมนะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็
ป็นที่ยอมรับนะครับแล้วก็ชื่นชมนะครับว่าการรถไฟได้ปรับปรุงเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างดีสิ่งที่อยากจะขอร้องนะครับหรือว่าขอความร่วมมือนะครับขอการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริการก็คือในเรื่องของการรักษาความสะอาดก็คือช่วยกันคำนึงถึงคนที่ต้องใช้บริการต่อจากท่านนิดนึงนะครับเพราะว่าผมไปดูไปอะไรมาแล้วก็ยังพบว่าในเรื่องของความไม่สะอาดที่เกิดจากผู้ใช้บริการเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแต่เราก็พยายามจัดเจ้าที่นะครับที่จะดูแลด้านความสะอาดเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดนะครับอย่างเป็นที่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเชิญช่วยการรักษาสักนิดนะครับในเรื่องของห้องน้ำที่ดีๆนะครับมีความทันสมัยเนี่ยก็จะสามารถอยู่ให้บริการพวกท่านได้นานๆค่ะก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของการรถไฟด้วยนะคะนอกจากที่สถานีรถไฟหัวลำโพงแล้วที่เรามีการปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำกันแล้วถ้าพูดถึงในอนาคตนะคะทราบว่าจะมีโครงการพัฒนาห้องน้ำบนขบวนรถไฟด้วยคาดว่าเนี่ยเราจะเริ่มดำเนินการประมาณเมื่อใดคะขณะนี้เราเริ่มดำเนินการอยู่แล้วนะครับก็คาดว่าเกินปี59ขบวนจะเสร็จทั้งหมดนะครับค่ะทุกขบวนลักษณะการทำจะเป็นยังไงอะคะจะเป็นระบบปิดมากขึ้นนะครับค่ะสะอาดความเรื่องของกลิ่นเรื่องของอะไรพวกนี้ก็จะพูดง่ายว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมกว่าที่เป็นอยู่เยอะครับค่ะเอาละค่ะเบื้องต้นสอบถามท่านผู้ว่าเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะท่านก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนที่จะใช้บริการสำหรับรถไฟในการเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครว่าจะมีเพียงพอแล้วก็รองรับสำหรับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนเพราะว่าจะมีการเสริมขบวนรถไฟเข้าไปทั้งสิ้น18ขบวนด้วยกันตั้งแต่วันที่15ถึง19เมษายนนี้แต่ว่าพี่น้องประชาชนที่สงสัยอยากถามข้อมูลก็โทรศัพท์กันเข้าไปได้ที่สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะ